ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะทุกคนวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างนะครับสุขภาพอนามัยดีขึ้นไหมก็ค่อยดีขึ้นบ้างค่ะเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากำลังใจเต็มที่นะหลากหลายคนก็อากาศเปลี่ยนแปลงไปก่อนเข้ารายการนะฮะก็ได้คุยกับพี่สุเทพสุเทพว่าเอ๊ะงานเรามีวันไหนบ้างค่ะก็คงจะชมรายการเราอยู่เหมือนกันพี่เทพอยู่ทักตอนนี้ป่วยเหมือนกันอยู่บางช่องไม่ต้องพูดที่โทรเข้ามาจริงการก็ขอให้พี่เขาหายเร็วๆแล้วกันค่ะนะฮะแต่ว่ารับรองนะคะว่าเราคงจะได้มีโอกาสได้เจอกันแน่นอนแล้วได้ข่าวว่าเดี๋ยวคงจะได้ฟังแบบฟังเสียงคุณอาสุเทพนะมาเจอกันกล่อมกันมาทุกงานเลยนะงานไหว้ครูหรืองานแม้แต่คอนเสิร์ตการกุศลของมูลนิธิอาสาธรรมที่ยังมีขึ้นในวันที่8พฤษภาคมแต่นั่นก็คือข้ามไปช็อตนู้นแต่ณขณะนี้ที่นั่งคุยกันเนี่ยกิจกรรมรอคอยเยอะถูกต้องครับรอบปีนี้ครับนะคือต้องบอกว่าหลายๆคนที่ติดตามแล้วรอคอยกันมาจริงๆต้องบอกว่าทุกๆปีนะเราจะได้มาเจอกัน1วันสำคัญนะคะคือช่วงเดือนเมษายนและที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังนี้นะคะนั่นคือเสียงบรมครูนะคะ5และ6เมษายนนี้นะคะเราจะเจอกันกับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะตอนนี้ต้องย้ำตั้งแต่เริ่มต้นรายการค่ะเพราะว่าเราจะเปิดรับให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาลงทะเบียนน่ะก็ถ้าเกิดครบจำนวนแล้วก็ต้องขออนุญาตปิดจริงๆแต่ว่าตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดกับทางทีมงานได้นะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองงานนี้ก็พบกับศิลปินดารานักแสดงนักแสดงโอ้โหเพียบเลยอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีพี่สุเทพประยุรพิทักษ์แล้วก็น้องลิลโรศิโรพันธ์น้องบิวรัสตาโอ้โหรวมถึงหลากหลายคนน้องมวยอยู่แล้วหนูอยู่แล้วต้องอยู่ด้วยกันเมื่อวานเนี้ยนะที่ประกาศไปว่าตามการลงทะเบียนเนี่ยตามที่โทรมาเลยท่านโทรมาท่านจองมาตามนั้นจะได้ไม่เสียเปรียบแล้วก็จะได้ดูแลกันทั่วถึงจะได้ทราบเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดใช่ค่ะและที่สำคัญของขวัญครูด้วยนี่ฮะปีนี้นะมอบไม้ค้ำฟ้าให้ไม้ค้ำฟ้าก็เป็นไม้ที่มีเทพรักษาอยู่แล้วเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์แต่ที่สำคัญในไม้เนี่ยนะฮะก็จะมีการจารึกนะโดยการใช้เลเซอร์เนี่ยนะเป็นรูปพระพุทธานจอมราชันแล้วก็มีอักขระครูนะดินน้ำลงไปประกอบอยู่ในไม้นี้ด้วยไม้มงคลไม่พอเรายังใช้นะครับนะในบรรจุมวลสารลงในไม้นั้นนะด้วยมวลสารประมาณ 4,000 ปัจจุบันด้วยกันโอ้โหเหมือนพระที่ขุดผงผงก็เรียกว่าเกจิอาจารย์ผงเจดีย์มหามงคลแล้วก็ผงพุทธคุณนะฮะ700ฝาชนิดนะครับมารวบรวมมารวมกันคือได้จากศิลป์เมครูเนี่ยฮะทำให้เป็นอย่างดีเลยจะมอบให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนเห็นไหมเซอร์ไพรส์เลยไหมครับเซอร์ไพรส์ใหญ่มากๆด้วยให้ทุกคนที่โทรมาลงทะเบียนนะครับค่ะนั่นแหละฮะอันนี้คือสำหรับทุกท่านที่โทรมาลงทะเบียนเท่านั้นนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ที่จะเกิดขึ้น5และ6เมษายนนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อวานที่แอบเฉลยไปบ้างแล้วว่าอาจจะมีแบบแรนดอมผู้โชคดีนะได้รับเสียงด้วยเสียงจิ๋วนั่นเองเสียงจิ๋วนี่มูลค่า 10,000 บาทมอบให้นะฮะมอบ19ท่าน19ท่านเลยนะมูลค่านี่คุ้มค่าแล้วค่ะแต่นั้นของขวัญรางวัลเนี่ยมันเป็นของขวัญที่มอบในวันครูแล้วก็เป็นวันเกิดของผมด้วยนะฮะ5เมษายนเชียงเม้งนี่ไม่ใช่นี่กลายเป็นว่าครูให้ของขวัญมันเป็นวันเชียงเม้งจริงๆอ๋อนะฮะทุกปีเนี่ยเขาบอกว่า5เมษายนก็ถือว่าเป็นวันเชียงเม้งแล้วผมเกิดวันนั้นพอดีค่ะเราก็จะมีส่วนร่วมกันตั้งกองวัดป่าคือของขวัญไม่เอาละโบสถ์ในโครงการนี่เยอะแต่ในเดือน5ก็คือเดือนเมษายนเนี่ยเราจะนำนะเรื่องทรัพย์ปัจจัยที่ท่านในครอบครูไหว้ครูหรือแม้แต่สร้างกองพระป่าเนี่ยเอาไปสร้างพระอุโบสถหลายแห่งนะคะหลายที่ด้วยกันโครงการเราเยอะนะมวยใช่ค่ะและคือต้องบอกว่าในส่วนของโบสถ์ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เราก็ต่อเนื่องมาตลอดนะถึงแม้ว่าจะเสร็จจากปีที่แล้วเองก็ตามเนี่ยเราก็ยังคงดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ทิ้งหายไปไหนนะคะฉะนั้นตรงนี้ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันมาจะเป็นเจ้าภาพก็ดีนะจะเป็นกรรมการก็ตามเนี่ยหรือว่าจะมาเจอมาหากรวดถามากราบสักการะครูบาอาจารย์กันณวันนั้นเองนะก็ต้องบอกว่าเราทุกคนเปิดบ้านต้อนรับนะคะสิทธิ์มีครูทุกท่านนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต้องโทรมาลงทะเบียนกันนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคนลงทะเบียนก็มีโอกาสได้รับของขวัญจากครูวันเกิดครูนะแต่ว่าครูให้ของขวัญสิทธิ์ทุกคนแทนผมไม่ขอรับของขวัญใดๆทิ้นถ้าอยากตั้งกองวัดป่าตั้งกองวัดป่ามาเลยค่ะแล้วก็เรียนทราบนะบางท่านบอกโอ้ไม่พร้อมที่จะลงทะเบียนไม่พร้อมที่จะมอบสิ่งนั้นมาฟรีๆก็ได้ค่ะอันนี้เปิดกว้างนะเห็นไหมฮะใจดีจะตายบางคนบอกไม่มีสตางค์โอ้มีสตางค์บอกเลยบอกทีมงานว่าหนูว่าไม่พร้อมอยากไปหาครูบาอาจารย์จริงเข้ามาพิธีกรรมได้ฟรีๆไม่ได้บอกบังคับว่าต้องมาแล้วจะเสียสตุ้งต่างกันสิ่งกำนันมันต้องมีเหมือนบนบานสารนิ้นกล่าวบอกกล่าวเทพเทวดาแล้วไม่ได้แก้บนหรือตั้งใจไว้ได้บุญบารมีแล้วเราก็ต่อยอดด้วยการสร้างโบสถ์คือต้องทำบุญใหญ่ฝ่าแล้วครูบาอาจารย์ฤาษีครูเทพครูใหญ่ก็จะได้รับไปอย่างต่อเนื่องแล้วปีนี้จัดใหญ่
จัดหนักดูแลเต็มค่ะน้องเมื่อน้องเมื่อยโอ้โหเมื่อยเนี่ยงานเยอะเมื่อยจริงน้องเมื่อยใช่ไหมครับว่าในรอบปีนี้ก็จะมีการแกะสลักน้ำแข็งแกะสลักน้ำแข็งครับเป็นรูปพระพุทธฐานจอมราชันโอ้โหเขาปกตินี่อาจารย์ท่านเนี้ยนะฮะเดี๋ยววันนี้มาในรายการด้วยท่านจะมานั่งพูดคุยด้วยท่านมาแกะหิมะเป็นที่หนึ่งของโลกมาแล้วหิมะเคยก็หิมะไหมเคยเห็นเอาไปที่สองขออภัยเป็นที่สองอาจารย์เกเดี๋ยวบอกที่สองทั้งโลกค่ะนะฮะคือว่าการแกะสลักอะไรบางอย่างอย่างไม้อย่างนั้นมันยากแล้วนะใช่อันนี้แกะสลักทั้งน้ำแข็งถูกต้องครับทั้งหิมะแล้วครั้งนี้จะเป็นแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปพระพุทธปฏิหารจอมราชันนั่นแหละรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวท่านมาบอกกันเดี๋ยวคงได้พูดคุยกันใช่นะแต่บอกเลยนะคะว่าวันนี้แบบทั้งเซอร์ไพรส์แล้วก็เรื่องราวความเข้มข้นให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วยแล้วก็พิเศษจริงๆที่จะได้มาพูดคุยกับอาจารย์ท่านนี้ครับก่อนที่เปิดบ้านนะในการไหว้ครูเนี่ยผมเชื่อว่าหลากหลายคนจะมาเจอแต่ปีนี้เซอร์ไพรส์มากๆนะทั้งการแสดงทั้งศิลปินนักร้องวันนี้มาครับข้างกันจริงๆครับใช่ค่ะปีนี้นะใครไม่มาใครมาไม่ได้นี่จะบอกว่าเสียใจมากๆนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้พลาดทั้งพิธีกรรมดีๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะเราเปิดบ้านครั้งนี้ต้อนรับทุกคนนะทั้งศิลปินนักแสดงศิษย์มีครูพี่ๆศิษย์มีครูทุกคนนะคะที่จะมาเจอกันนะมารวมตัวกันและที่สำคัญเลยของขวัญครูปีนี้นี่พิเศษที่อาจารย์ได้บอกไว้แล้วเชื่อค่ะไม่ได้มีแค่นี้หรอกเดี๋ยวพอถึงวันจริงๆอาจารย์ก็จะบอกว่ามีอะไรให้หมดเลยก็เมื่อวานเนี่ยฮะผมนั่งดูนะฮะในการที่นะท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาเราก็ร่วงเงียบๆสายที่ไหนสายซ้อนกันพอเวลาโฆษณานะเครื่องโฆษณามาปุ๊บเนี่ยนะช่วงพักเบรกรายการโอ้โหโทรกันมาเยอะมากนะติดตามรับชมอะไรไม่พอก็คืออยากจะเข้ามาร่วมตัวกิจกรรมเต็มแต่ตามเลขที่โทรอย่างเมื่อเนี่ยโทรวินาทีนี้ก็จะเป็นหมายเลขเลขนี้คือเราเรียงตามหมายเลขที่โทรมาอาทิตย์นาทีต่อไปเบรกต่อไปก็เป็นคนเรียงต่อไปเลยนะฮะจะได้ไม่เสียส่วนที่ท่านตั้งใจไว้กับแรงศรัทธาใครโทรมาก็เรียงตามลำดับไปก็จะมีโอกาสได้รับของขวัญจากครูใช่ครับตอนนี้นะคุณผู้ชมต้องโทรมาลงทะเบียนกันนะคะสำหรับในส่วนของวันที่5และ6เมษายนแต่ช่วงนี้เดือนมีนาเข้มข้นมากตั้งแต่นับวันที่6เป็นต้นไปใช่ค่ะอาทิตย์ที่6มีนาคมนี้นะคะก็ใครที่อยากจะไปเจอนะไปร่วมมือกับอาจารย์ได้นะคะที่พุทธสถานนะจิตเต็กลิมนะคะนี่ก็เป็นพิธีมหามงคล24พระองค์นะคะเททองหล่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภชัยสิงเอี้ยในส่วนของมงกุฎนะฮะมงกุฎที่สูงสุดนะคือถ้าผมได้รับเกียรติเนี่ยหล่อหลายวาระแล้วค่ะนะของท่านอาจารย์เนี่ยครับท่านอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์กวงเนี่ยเขาจะเป็นตั้งแต่สมัยอู้จตุคามรามเทพไปเจอที่งานเมืองทองแล้วผมก็ศรัทธาเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยผมอ่ะเพิ่งได้รับจากท่านมานะเรื่องการเงินทองคล่องตัวไหมโอเคเลยส่วนที่จะเป็นบารมีธรรมเนี่ยเกิดขึ้นท่านได้เชิญเข้ามาเป็นเจ้าพิธีครั้งหนึ่งแล้วเป็นวาระพิเศษด้วยนะฮะนี่แหละก็เป็นสวงใหญ่และนี่วาระนี้สำคัญมากนะใครที่อยากจะไปเจอนะไปร่วมพิธีไปเจอกันได้วันที่6มีนาคมนั่นแหละเช้าอ๋อเที่ยงคือเขามีงานตั้งแต่เช้าแล้วแต่เที่ยงเนี่ยผมก็จะไปเจอที่นั่นนะครับนี่แหละค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งงานนะในส่วนของวันที่6มีนาคมถัดมานะคะ12มีนาคมนะคะนี่เป็นพิธีไหว้ครูนะคะที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามยองไปเจอตั้งแต่8โมงนะผมจะไปทำพิธีเริ่มต้นประมาณ9โมงครึ่งเป็นต้นไปดังนั้นแฟนรายการทุกคนที่เคยมาครอบครูเสียงครูของบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ของพระเดชพระเจ้าพระอาจารย์ต้อมพร้อมกับครูบาอาจารย์ผมด้วยท่านก็ต้องทำก่อนเพราะงานช่วงนี้เข้าเดือน5แล้วก็จะมาครอบเสียงมาขอบารมีท่านโอ้โหพระอาจารย์ต้องไม่ธรรมดานะครับท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อเปิ่นแล้วถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสนำรถราไปผูกขวัญแม่นางรถมาจะเห็นพื้นที่เลยโอ้โหทุกอย่างบอกว่าต้อนรับสบายมากดีมากๆแล้วก็ตรงนี้ได้ค่ะว่าทำโบสถ์อยู่ด้วยสร้างโบสถ์อยู่ด้วยไปเชิญไปร่วมทำบุญกันก็ไม่ไปไหนครอบเสียนเสร็จปุ๊บท่านก็เอาเงินไปสร้างพระอุโบสถเห็นไหมโครงการดีๆที่ครูอัฏฐานะจะทำพิธีด้วยนะครับใช่แล้วแล้วก็ถัดจากวันเสาร์ที่12นี่ครับต่อไปอาทิตย์ที่13มีนาคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะคะวัดหนองจอกที่นครราชสีมานี่มีทั้งหอระฆังมีกองเพลงด้วยแน่นอนที่อาจารย์จะไปร่วมถวายร่วมกันไปถวายก็เป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนะฮะคือแฟนรายการของเราท่านหนึ่งนะครับก็ร่วมกับผมเนี่ยนะฮะจะไปสร้างขอระฆังที่นั่นคือขอระฆังเขาสร้างอยู่แต่ระฆังก็ถวายกองเพลงก็ถวายเสียงดังสตังมาเสียงดับสตังรถนี่โอ้โหใช่นี่แหละฮะจะเป็นเจ้าพิธีด้วยคือผมก็ไม่เคยไปหรอกแต่ท่านเองท่านน่าจะเป็นแฟนรายการแล้วก็น่าจะเห็นเรื่องของพิธีกรรมก็อยากดึงแรงศรัทธาของครูอัฏฐานเนี่ยเขาร่วมสร้างหอระฆังอันนี้ไม่เหมือนโบสถ์ละก็จะไปบุญมังแจอันนี้สงการสร้างหอระฆังเรื่องชื่อเสียงอำนาจลาภยศปลดหนี้ทวีทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคได้เลยอันนี้ตรงๆเลยฮะไปเจอกัน13มีนาโคราชโคราชนะใกล้ๆลำตะคองเลยเนาะบ้านโพอยู่ไหนนะฮะ
อยู่ในเมืองไงเข้าเมืองเดี๋ยวบอกเป็นที่อีกทีแล้วกันใกล้ๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาบอกกันแล้วกันว่าจุดอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ถัดมานะคะวันศุกร์ที่18มีนาคมนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของนะคะพิธีพุทธาเทวพิเศษนะวัตถุมงคลพระครูนะศิระปริยัติปริยธรรมนะคะและพี่วัดบ้านหนองหออุบลราชธานีครั้งหนึ่งที่เราเคยไปสร้างพระศิวลีร่วมกันใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็อยากสร้างโบสถ์ก็ไม่มีสตังค์สร้างแต่เราจะร่วมกันเริ่มเบิกเลิกนำใช้โบสถ์ใหม่เลยไปร่วมบุญกันนะท่านผู้ชมที่อยู่อุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วใครอำนาจเจริญอันไหนอีกลำตะคองก็ไปได้ก็ไปได้ก็ทางภาคอีสานก็ไปได้เดี๋ยวน้องมุ้ยก็จะไปด้วยถ้ามีโอกาสใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปร่วมบุญร่วมการไปเจอกันได้นะคะนี่น่าจะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยยังไม่มีแรกไม่มีเลยนะฮะแล้วก็วางศิลาฤกษ์เบิกชัยนี่แหละค่ะบอกว่าไม่ธรรมดานะครูถาครูต้นบุญของเราตั้งแต่ปีที่แล้วมีที่อื่นด้วยที่เราจะต้องไปทำพิธีอีกนะแต่เชื่อว่าเดินต่อเนื่องนะครับเดือนเมษายนแล้วก็จะลงพื้นที่กันใช่แล้วนะอันนี้ก็เป็นตารางบุญคร่าวๆนะคะของเดือนมีนาคมนะที่คุณผู้ชมจะได้ไปเจอนะไปร่วมบุญกับครัวถาได้แล้วก็อย่าลืมนะ 5-6 เมษายนอันนี้สำคัญมากคือเดือนเมษายนไม่ต้องนอนกันเลยเฝ้าดูหน้าจอทีวีว่ากิจกรรมอะไรบ้างก็งานบุญนะศรัทธาครูบูชาพระลดละกรรมเนี่ยทำได้ค่ะคือศรัทธาครูเนี่ยต้องปฏิบัติดีคิดชอบค่ะศีลเป็นยาทาวิปัสนาเป็นยากินทั่วโลกคือฮาหมอบอกว่าวิปัสนารักษาความดันได้นะครับมาอ่านข่าวกันวิปัสนาเนี่ยก็เหมือนกับการที่เรามื้อนี้เองนั่งกรรมฐานแบบนี้แม่เดินยุบเนาะมื้อนี้วันนี้เลยวันนี้เลยดูกันนะฮะในข่าวจะเป็นของข่าวนี้เป็นข้อมูลนะแต่วันที่21แล้วครับเดลีนิวส์นะคะก็บอกว่าหมอทั่วโลกแพทย์ทั่วโลกเนี่ยเขาคือฮาในส่วนของการวิปัสสนานะหรือว่าการที่เราได้มีโอกาสกำหนดลมหายใจยุบหนอพองหนอแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยลดหรือว่ารักษาโรคความดันได้นะคะเขาบอกว่าในส่วนของการเดินจงกรมต่างๆนะการนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นการปรับความสมดุลในร่างกายครับเป็นที่ยอมรับแล้วปรับร่างกายของเราปรับธาตุจริงๆแล้วก็น่าคนพบมาตั้งนานนะฮะทางการแพทย์เขาบอกว่าศีลเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินคนป่วยๆจะเจ็บเนี่ยเวลาศีลก็คือข้อปฏิบัติข้อวัดที่ดีส่วนเรื่องกรรมฐานสมาธิเป็นการควบคุมสภาพร่างกายให้มีความสมดุลนะให้เกิดขึ้นในเรือนร่างเนี่ยให้ครบอาการทั้ง32ให้ครบในธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟก็จะประกอบเป็นอาการทั้ง32ผมก็จะบอกในเรื่องของนางกสิณไฟก็ได้นะเดินจงกรมพุทโธสัมมาอรหังอะไรต่างๆที่ท่านชอบที่ท่านรักเนี่ยปฏิบัตินะจริตของท่านชอบอย่างไรทำอย่างนั้นเลยแต่อย่าทำวันเดียวต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีผลดีต่อร่างกายทันทีครับนะคะเพราะว่าอันนี้คือทางการแพทย์ส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาในทางการแพทย์เราก็ต้องดูแลในส่วนหนึ่งแต่เนี่ยในส่วนของทางกำหนดลมหายใจนะการรักษาจิตใจตัวเองเนี่ยตอนนี้ทางการแพทย์ก็ยอมรับแล้วว่าการนั่งวิปัสสนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบของประสาทเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทำให้กระตุ้นการลดลงแล้วก็ชีพจรเนี่ยก็ลดลงด้วยฉะนั้นใครที่เป็นความดันต่างๆความดันสูงความดันต่ำมะเร็งเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ควบคุมได้นะมะเร็งนั้นไม่ได้ตายด้วยมะเร็งแต่เป็นตายด้วยโรคใจฉะนั้นใจชื่นใจแช่มชื่นเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะฮะหลากหลายคนนะอย่างที่ไปออสเตรเลียมากลับมาลูกก็เป็นมะเร็งในสมองเนี่ยแต่สุดท้ายก็มาเรื่องของการไหว้พระผู้บริหารจอมราชันแล้วก็ขอพรอย่างลูกพี่แดงน้อยเอ่ยถึงก็ได้กลับมาแล้วก็เจอนะฮะน้องเขาตอนแรกไปเนี่ยลูกเขาแข็งแรงกลับมาลูกก็ป่วยนี่ก็กระไรอยู่แต่ที่บ้านนะดีนะที่ว่าเราสอนเรื่องของกสิณไฟให้เจ้าออสเตรเลียแล้วก็ที่บ้านนั้นด้วยเขาทำเห็นไหมฮะก็เป็นชายพกติดตัวเลยว่าบุญบารมีเนี่ยคุ้มครองปกปักรักษาสุดท้ายลูกเขาก็ดีขึ้นรักษาแล้วก็ดีเนี่ยนะฮะมันเป็นบารมีจริงๆถ้าเราทำแล้วก็จะเป็นการปกปักรักษาตัวเองได้อย่างดีที่สุดครับใช่แล้วไม่ใช่แค่คนไทยนะคะชาวต่างชาติเองที่อาจารย์ไปนี่หลายเชื้อชาติมากที่เขาสนใจแล้วเขาก็เชื่อในเรื่องของการปฏิบัตินะการนั่งสมาธิการนั่งกรรมฐานนี้ฉะนั้นเราเองนะนี่เป็นของเราของไทยๆฉะนั้นเราควรที่จะยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามเอาไว้ก็แล้วกันฉะนั้นนี่คือความเห็นเนี่ยเขาบอกว่ามาจากคุณหมอทั่วโลกสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจากเดลินิวนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆกับเรามานะฉะนั้นเรื่องราวเขาบอกว่าการนั่งสมาธิการปฏิบัติหรือว่าการต่อยอดพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทุกคนควรจะยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามกันนะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆนะอยากจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็ได้นะหรือว่าจะส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็พิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422-1606วันนี้ท้ายรายการประกาศแล้วนะคะสำหรับรายชื่อผู้โชคดีนะเทียนกสิณเตโชที่จะมอบให้กันมีเวลาตอนนี้ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะที่422-1606แต่ว่าช่วงหน้าเราจะได้พูดคุยนะคะกับอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะที่
โอ้ต้องบอกว่าท่านมีชื่อเสียงมากนะแล้วก็เป็นอันดับ2ของโลกแล้วครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นฝีไม้ลายมือการแกะสลักน้ำแข็งแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ